เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับผมป้อมนะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับผมจากน้องวันนะครับผมผู้ริเริ่มการสร้างคิมสันแครนนะครับผมสวัสดีครับน้องวันครับสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจากคิมสันแคนค่ะน้องวันเครีรยักบคอลเลกชันนี้ว่า CC ก็ได้ค่ะจะได้อ๋งอ่ายกว่าโอเคได้เลยครับได้เลย CC ขอบคุณครับน้องวันครับน้องวันแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมให้หลายๆคนรู้จักน้องวันหน่อยครับโอเคค่ะชื่อวันนะคะในทวิตเตอร์ก็คือวานิสแล้วก็ตอนนี้ก็ทำ NFT เต็มตัวค่ะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะอันธุรกิจส่วนตัวนี้เล่าได้ไหมเอ่ยเราอยากรู้กว่ทาำธุรกิจส่วนตัวทำฟาร์มกระต่ายค่ะโอ้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวก่อนท้ายคลิปมีขายฟาร์มกระต่ายด้วยนะเดี๋ยวอย่าลืมอ๋อปโอกเคติทำส่งต่างประเทศค่ะเลยไม่ได้โอ้ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับผมค่ะเป็นฟาร์มที่ส่วนใหญ่ส่งคนจีนโอ้กระต่ายสวยงามไม่ใช่กระต่ายกินนะคะโอ้โอ้ยเผื่อเปิดช่องทางด้วยเดี๋ยวเผื่อบอกเล่ากันสักหน่อยก็ยังดีครับผมโอเคค่ะโอเคครับงั้นเรากลับมาส่วนของ CC กันนิดนึงครับผมน้องวันครับน้องวันเข้าสู่วงการ NFT ยังไงอะอยากรู้จังเลยจริงๆน่าจะเริ่มเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วนะคะช่วงที่ ETH น่าจะประมาณ90,000แล้วก็ยังไม่ทะลุแสนช่วงนั้นก็คือที่เสียค่าแก๊สแรกเข้าช่วงแรกๆอะก็น่าจะเป็นช่วงยุคแรกๆเหมือนกันของ NFT เข้ามาได้จากพอดีเรามีศิลปินที่เราติดตามใน YouTube อะค่ะซึ่งเขาทำช่อง YouTube อยู่แล้วคราวนี้เขามีคลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับ NFT แล้วก็แบบมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับอาร์ติสต์เราก็เลยไปลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตลาดที่น่าสนใจอะค่ะแล้วก็เลยลองเริ่มทำคอลเลกชันตั้งแต่นั้นเลยค่ะเริ่มมาสัก2 ปีที่แล้วเฮ้ยอันนี้คือคนที่อยู่ในวงการแรกๆจนถึงปัจจุบันนะครับผมยังมีชีวิตอยู่โอ้นี่พี่รู้สึกดีใจมากครับที่วันยังมีชีวิตอยู่ในวงการครับอ๋อคือด้วยความที่เราไม่ได้เหมือน NFT เป็นแค่ช่องทางที่เป็นการหารายได้เสริมของเราอะค่ะไม่ได้จริงไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบซีเรียสกับมันมากเราก็เลยรู้สึกว่าทำแล้วเราสนุกไปกับมันมากกว่าที่จะไปเครียดว่าขายไม่ได้หรืออะไรเงี้ยพี่อยากรู้จังเลยครับว่าการสร้างตัวตนของตัว CC ของตัวที่น้องวันสร้างเนี่ยครับผมเริ่มแรกมันกันกองมาจากอะไรอะครับผมพอจะบอกเล่าประสบการณ์ส่วนนี้ให้เราฟังหน่อยสิครับจริงๆ CC มันอันนี้มันเป็นเฟส2ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมี CC เฟส1อยู่ถ้าลองคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามันดีเทลมันจะน้อยกว่านี้แต่ว่ามันจะเป็นแอนิเมชันทั้งหมดซึ่ง CC เนี่ยมันคือจ้าเล่าต่อเลยจ้ะกำลังเล่นคือจุดเริ่มต้นของ CG เนี่ยก็คือมันเริ่มจากความฝันวันก่อนค่ะคือวันน่ะอยากเป็นนักเขียนแล้วก็ด้วยความที่เรามีทักษะในการวาดการ์ตูนค่อนข้างแบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเขียนเอาเรื่องที่เราอยากเขียนมาทำเป็นการ์ตูนน่าจะแมทน่าจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราก็มีเขียนบ้างหยุดเขียนบ้างอะไรเงี้ยพอได้มารู้จักกับ NFT เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะสร้างโลกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวละครเหล่านี้มันก็จะมีบทบาทแล้วก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เรื่องราวของเราเนี่ยเหมือนมีแบ็คกราวด์มีชีวิตตัวละครของเราดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะไปทำจริงจังในรูปแบบของคอมิกหรือว่านิยายที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยเรามาทำเป็นคอลเลกชัน CC แล้วก็ทำตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาให้มีชีวิตก่อนก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของวันก็คืออยากสร้างโลกนิยายแฟนตาซีที่วันชอบอะค่ะโดยการสร้างเป็นคอลเลกชันขึ้นมาก่อนเพื่อปูแบ็คกราวด์ของตัวละครแต่ละตัวประมาณนั้นค่ะโอ้โหเจ๋งเลยเยี่ยมไปเลยครับในเมื่อน้องวันพูดถึงเรื่องนิยายแล้วก็การ์ตูนที่น้องวันอยากวาดเนี่ยแบ็คกราวด์ของมันประมาณไหนล่ะครับพี่อยากรู้จังเลยเป็นคิมสันแคนอะมันเป็นชื่อของคล้ายๆกิลค่ะคล้ายๆแคนหนึ่งในโลกเมตาเวิร์สที่วันเขียนเอาไว้ค่ะซึ่งในโลกเนี้ยมันจะเป็นในโลกของยุคอนาคตที่คนเราเนี่ยสามารถวันใช้คำว่าเกษียณละกันสามารถเกษียณตัวเองจากงานที่ทำแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในโลกของเมตาเวิร์สซึ่งถ้าจะให้เรียกคำนิยามก็คือประมาณว่า
ถ้าในยุคเนี้ยเราอาจจะถามว่าถ้าคนเราตายแล้วไปไหนแต่ในโลกอนาคตเนี่ยก็คือการเกษียณก็คือการแช่ตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโลกของเมตาเวิร์สแล้วก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในโลกของเมตาเวิร์สโดยใช้เงินที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะค่ะเป็นเงินที่ซื้อเวลาในโลกของเมตาเวิร์สประมาณนั้นและโลกเมตาเวิร์สของวันนี้ก็คือเป็นโลกของเกมค่ะแล้วก็คิมสันแคนก็เป็นหนึ่งในแคลนที่อยู่ในเกมนั้นนะคะแล้วก็เหมือนตัวเอกก็จะดําเนินเรื่องราวไปประมาณนี้ค่ะเรื่องลึกๆยังคงบอกไม่ได้แต่ก็คือมันเป็นในพาร์ทของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของนิยายที่วันเขียนอยู่เดี๋ยวพี่จะคอยติดตามนะครับอันนี้คือคอลเลกชันแรกใช่ไหมครับผมใช่ใช่เป็นคอลเลกชันแรกโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคอลเลกชันแรกก็คือโซเอาเป็นคนชอบนิยายด้วยเป็นคนชอบโอ้ยสุดยอดสุดยอดยินดีด้วยครับค่ะแต่ว่าด้วยความที่วันห่างไปประมาณ5เดือนจากจบคอลเลกชันแรกก็เลยเพิ่งมาได้เริ่มคอลเลกชัน2ค่ะเหมือนช่วงที่วันทำคอลเลกชันแรกจะเป็นช่วงที่มีบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่ค่อนข้างเยอะมีแก๊สมีหลายๆโปรเจกต์ที่เขามิ้นท์ในรอบนั้นนะคะแล้วก็เหมือนคอมมูของคอลเลกเตอร์ค่อนข้างจะเชื่อมถึงกันเยอะมากช่วงนั้นก็คือแบบคอลเลกชันเราก็จะเป็นที่สนใจของหลายคอมมูในช่วงนั้นมากก็เลยขายดีถือว่าเป็นช่วงในการจับโอกาสที่ถูกต้องด้วยพูดถึงว่าตั้งแต่ตอนที่แรกเริ่มมาครับผมน้องวันจนถึงช่วงเวลาที่คอลเลกชันแรกขายหมดเนี่ยความรู้สึกในการเริ่มต้นจนถึงตอนขายหมดเนี่ยบอกเล่าหน่อยสิครับผมเป็นยังไงบ้างอยากรู้จังจริงๆแล้ววันมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกดีใจนะคะที่เวลางานของเราขายออกหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจหลายๆคนที่ช่วงเนี้ยมักจะเจอปัญหางานขายไม่ออกหรือว่าแบบไม่รู้จะทำยังไงให้งานขายออกอะไรเงี้ยเข้าใจค่ะแต่ว่าอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นก่อนที่งานมันจะขายออกเราต้องโฟกัสในจุดของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่วันคิดว่าควรจะโฟกัสคือเรื่องของคอมมูนิตี้ค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงการสร้างตัวตนเชื่อมโยงกับคอลเลกชันอื่นๆเพื่อให้คอลเลกชันของเราเป็นที่รู้จักด้วยประมาณว่าถ้าเกิดเราลงงานไปเฉยๆชิวใน Twitter เฉยๆคนเห็นมันก็จะเห็นแค่กลุ่มๆนึงซึ่งมันไม่เกิดการปฏิสัมพันธ์ไม่เกิดการพูดคุยการโอกาสที่คอลเลกเตอร์จะเข้ามาซื้องานของเราเนี่ยแทบว่าน้อยแต่ถ้าเราได้พูดคุยกับคอลเลกเตอร์จริงๆแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในคอมมูนอื่นๆใน Discord อื่นๆที่เขามีการพูดคุยกันจริงๆอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องไปชิวงานก็ได้ไปทําความรู้จักกับพวกเขาอ่ะมันจะทําให้เรามีตัวตนแล้วก็ถ้าเราไนซ์กับเขาเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ไนซ์กับเราอย่างวันทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่คอยแชร์ทวิตให้คนที่คอยมาทักทายกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นปีๆก็ยังมีอยู่คนเหล่านี้เขาจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราสามารถขายงานออกไม่จำเป็นต้องเขาไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเราให้คนอื่นๆเห็นมากขึ้นเห็นแพชชั่นของเราเห็นงานของเราอันนั้นสำคัญมากๆโอ้เข้าใจความรู้สึกเลยครับผมวันสุดยอดไปเลยวันครับพี่อยากรู้จังเลยว่านอกจากเทคนิคที่วันใช้ในการเข้าสู่คอมมูนิตี้อื่นๆเนี่ยวันมีเทคนิคอื่นๆที่วันอยากเปิดเผยไหมครับผมอันนี้ได้ได้เลยค่ะก็คือเทคนิคที่วันใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการพยายามหาอย่างวันอะไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าเป็นงานสเปซอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะแบบฟังรู้เรื่องแต่บางทีเราพูดตอบโต้เขาไม่ทันที่เขาคำถามมาก็จะไม่ค่อยได้ไปชิลแต่วันคิดว่าการไปชิลในสเปซที่เป็นสเปซของต่างชาติเป็นพวกแบบ NDT ชิล GM ชิลอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เยอะแล้วก็แต่ถ้าเป็นเทคนิคที่วันใช้เนี่ยจะเป็นหลักๆจะเป็นงานประกวดแล้วก็จะเป็นงานแฟนอาร์ตแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องค่อนข้างรู้นะคะว่าคอมมูนิตี้เขาให้ทำไหมเพราะบางที่เขาไม่ให้ทำอย่างเงี้ยแฟนอาร์ตไม่ให้ลงมิ้นขายอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันบางงานที่วันลงมินเป็นแฟนอาร์ตก็คือมันจะเขียนเลยว่าเป็นแฟนอาร์ตค่ะแล้วก็จะเป็นงานประกวดงานประกวดเนี่ยก็คือเหมือนโปรเจกต์ใหญ่ๆบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เขาจัดงานประกวดอย่างคูลแคทอย่างหลายๆงานที่เขามีให้ประกวดนะตอนนี้ค่ะลิงเบื่ออะไรเงี้ยค่ะลิงแดงลิงหน้าแดงอะค่ะชื่ออะไรนะออปติมัสอ๋ออะไรสักอย่างนะคะอันนั้นก็คือเป็น
เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสามารถกระจายให้คนเห็นได้มากขึ้นฉะนั้นแล้ววันคิดว่าถ้ามีงานประกวดอะไรพวกเนี้ยแล้วเราทำคอลเลกชันอยู่อยากให้ไปจอยอยากให้ไปให้นำสิ่งที่เรามีอะค่ะไปสื่อสารให้คนอื่นเห็นเพราะถ้างานเรามันไปทัดใจใครขึ้นมาเขาก็ต้องเข้ามาดูใน Twitter เราอยู่แล้วว่าเรางานเรามันมีอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยงานสวยขนาดไหนใช่ค่ะก็คือสั้นๆก็คือจอยคอมมูนิตี้พยายามหาสเปซแล้วก็งานประกวดค่ะ3วันนี้จะเรียกคอมมูได้ค่อนข้างดีครับเฮ้ยเป็นเทคนิคที่วันบอกแล้วผมว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับผมสำหรับใครที่เป็นอาร์ติสต์หรือศิลปินนะครับผมที่อยากจะเข้าสู่วงการ NFT นะครับผมแล้วก็อยากก้าวเดินไปเรื่อยๆนะเป็นเทคนิคที่ดีครับผมเวิร์คเลยแล้วก็การคอลแลบกับคอลเลกชันที่แบบว่าเขาโอเคกับเราก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างคอลเลกชันนี้หลายวันก็คอลแลบไว้หลายๆตัวเหมือนกันโหดีจังวันครับพูดถึงว่าอยากรู้จังเลยว่าช่วงเวลาที่วันหยุดไป5เดือนใช่ไหมครับผมจนถึงคอลเลกชันที่2เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมสำหรับการตกตะกอนของวันในความคิดที่การทำ NFT ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาหายไปหมดเลยค่ะหายหมดเลยค่ะคอลเลกเตอร์อันนี้สำคัญมากเลยนะคะวันจะบอกว่าข้อผิดพลาดของมันคืออะไรก็ไม่เชิงข้อผิดพลาดแต่มันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านพอดีคือหมดโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์ใหญ่หลายโปรเจกต์ก็คือจบแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเซาๆลงไปก็ยังพอขายออกบ้างยังพอมีคอลเลกเตอร์เก่าๆหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าการที่แม้ว่าเราจะยังหยุดจบคอลเลกชันไปแล้วเตรียมต่อเนี่ยการที่เราหยุดเราก็ยังต้องรันคอมมูต่อนะคะไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยถามว่าวันรันไหมก็รันค่ะแต่ไม่ได้รันถึงขนาดแบบอัปเดตทุกวันอัปเดตงานทุกวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำให้เห็นความสม่ำเสมอเนี่ยคอลเลกเตอร์ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเราอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่คอลเลกเตอร์ของวันที่หายไปนี่คือเขาเหมือนพอบิ๊กโปรเจกต์ที่เขาร่วมสนุกอยู่เนี่ยจบเขาก็เฟดออกไปจากเว็บ3ค่ะก็คือไปอยู่เว็บ2ทุกวันนี้วันทักไปบางคนก็คือว่าฉันทำงานหนักมากไม่ค่อยได้เข้ามาดูในเว็บ3เลยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่วันตกตะกอนได้ก็คือจริงๆเราก็พูดไปหมดแล้วค่ะก็คือว่าเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะแบบดึงคอมมูเอาไว้ให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอมมูมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดอาร์ตอาจจะแค่ 30% แพชชั่นแล้วก็โรดแมปในอนาคตอาจจะสัก20เงี้ยค่ะแต่วันให้คอมมู50เลยสุดยอดสุดยอดก่อนที่เราจะจากกันไปฮะเดี๋ยวต้องให้น้องวันทิ้งร้านกระต่ายของน้องวันด้วยน้องวันครับมีอะไรจะฝากกระต่ายไม่ได้อะไรเอากระต่ายไม่ฝากขอเล็กชั่นดีกว่าโอเคได้น้องวันครับมีอะไรจะฝากถึงผู้ถือคอลเลกชันของน้องวันแล้วก็ทั้งอาร์ติสต์อื่นๆไหมครับผมเต็มที่คืออย่างคือเทคนิคอธิบายยังไงดีคอลเลกชันของวันนะคะจะเห็นตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็คือจะมีการเชื่อมโยงกับคอลเลกชันที่เราวันสร้างก่อนหน้านี้ในพาลาสนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันชื่อว่ามิวเทียนซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีการฟิวชั่นจะมีการรวมตัวละครจะมีการโยกมายังคอลเลกชันเฟส1เนี่ยก็คือถ้าคนที่เป็นคอลเลกเตอร์ของวันอาจจะรู้ว่าวันทำกิจกรรมแบบนี้มาตลอดฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ถือโฮลเดอร์ที่ถือ CC เฟส1ไว้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยก็คือจะมีการจัดกิจกรรมในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมาให้สำหรับเฟส2อย่างแน่นอนก็คือคุณจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแน่นอนแล้วก็รวมถึงคนที่สนใจในงานคอลเลกชัน CC คิมสันแคนของวันนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเฟส2เนี่ยวันเพิ่มกิมมิกในการทำคอลเลกชันเข้าไปโดยที่ขอเปลี่ยนภาพเป็นเฟส2ได้ไหมคะนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอกดเปลี่ยนนะคือตอนนี้จะเห็นว่าเฟส2มันเป็นคอลเลกชันที่เป็นภาพโปรไฟล์พิกเจอร์แบบไม่ขยับใช่ไหมคะแต่ว่าในอีกประมาณวีคนึงเนี่ยวีคหรือ2วีคเนี่ยเดี๋ยววันจะเปลี่ยนรูปทั้งหมดแม้กระทั่งรูปที่โซไปแล้วนะคะก็คือจะเปลี่ยนให้เป็นรูปแอนิเมชันทั้งหมดค่ะก็จะเพิ่มดีเทลมากกว่าเฟส1แล้วก็กิมมิครายละเอียดต่างๆมากกว่าอันนี้ที่เห็นก็คือวันมินไว้ทั้งหมด144ชิ้นนะคะเป็น all item of phase 2ซึ่งวันมินไว้นอก open sea ฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่วันขายไปวันสามารถเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลาฉะนั้นแล้ว NFT ของวันอะหลังจากที่คนถือไปเนี่ย
ถ้าในอนาคตวันออกคอมิกหรือว่าออกนิยายหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยตัวละครแต่ละตัวสามารถอัปเกรดตัวละครของตัวเองได้ค่ะฉะนั้นแล้วการเดินทางของทีมสันแคร์มันจะไม่ได้หยุดแค่การขายไปแล้วก็แค่ไปหวังผลกำไรในอนาคตหรือว่าขายไปแล้วก็เก็บสะสมไว้ธรรมดาแต่มันจะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมในเรื่องของอนาคตที่มันจะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยพิเศษไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามินผ่าน Open Sea โดยตรงเนี่ยมันหลังขายไปแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคะเหมือนมันมีอย่างเวลาวันวาดเนี่ยเราทุกคนจะมีการพัฒนาสกิลในการวาดแล้วก็หรือว่าบางทีขายไปแล้วรู้สึกว่ามันติดใจตัวละครตัวนี้จังเลยมันยังแบบมันมีจุดที่เราอยากแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกิมมิคที่วันรู้สึกว่าวันถ้าวันสามารถแก้ได้มันจะดีมากๆแล้ววันก็หาทางออกได้แล้วจนตอนนี้ก็คือวันสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครได้อัปเกรดตัวละครได้แล้วก็ให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะครับผมได้รับโอกาสอันดีจากน้องวันนะครับมาพูดถึง CC Clan นะครับผมซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขนะสำหรับอาร์ติสต์คนหนึ่งนะครับผมที่พยายามสรรสร้างในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาแล้วก็มีพื้นที่ในการปล่อยของตัวเองนะครับผมเชื่อเสมอนะครับผมทุกคนมีความสามารถนะครับผมคนไทยเก่งนะครับผมแล้วก็พื้นที่มันเปิดโล่งแล้วนะทุกคนสามารถลงในพื้นที่นั้นได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมลองเปิดใจตัวเองนะครับผมเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆดูนะครับผมในครั้งนี้ต้องขอบคุณน้องวันอีกครั้งนึงนะครับผมแน่นอนในครั้งต่อๆไปเราอาจจะมีการเจาะลึกถึงส่วนประกอบของน้องวันเพิ่มเติมนะครับผมถ้าน้องวันว่างช่วงไหนก็บอกได้นะครับได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าขอแปะนิดนึงนะคะถ้าฝากติดตาม Twitter ด้วยนะคะอีกน่าจะไม่นานนี้เดี๋ยวจะมีอามา AMA กับ Mass Gang ด้วยซึ่งก็จะมีฝากแจก CC ในนั้นด้วย2ตัวนะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ฝากติดตาม Twitter ไว้ด้วยค่ะอันนั้นจะเป็นเจาะลึกเกี่ยวกับคิมซันแคนโดยตรงเลยค่ะว่าในอนาคตมียังไงโรดแมปเป็นยังไงตัวละครมีความพิเศษยังไงสามารถอัปเกรดยังไงแล้วก็กิจกรรมที่โฮเดอร์เฟส1จะได้รับในอนาคตมีอะไรบ้างช่วงเวลาวันไหนครับผมยังไม่ได้บอกวันเลยยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าแพลนกันไว้แล้วรอตอนนี้ทางนั้นจัดแพลนให้มันชัวร์ก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะมีการจัดเกี่ยวกับอาร์ติสต์หน้าใหม่อะไรอย่างนี้อีกแนะนำเหมือนกันอย่าลืมนะครับผมทุกคนครับเข้าไปติดตาม Twitter นะครับผมที่ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในลิงก์นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะศิลปินนะครับผมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปล่อยของนะขอบคุณมากค่ะยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาชิววันนี้ขอบคุณมากครับน้องวันครับไว้ครั้งหน้าชวนน้องวันมาใหม่ครับผมไว้เจอกันสวัสดีทุกคนครับ